สิ่งสำคัญคือการดูแลแผลนะครับแผลผ่าตัดอย่างที่หมอบอกมันจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่แล้วมันก็จะซ่อนอยู่ในขมับนะครับมีไหมที่เย็บไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกสิ่งสำคัญคืออย่าให้แผลมันโดนน้ำนะครับการโดนน้ำหรือว่าการติดเชื้อจากผิวหนังเนี่ยมันทำให้แผลอักเสบติดเชื้อได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงอาทิตย์แรกหมอก็จะแนะนำใช้เช็ดหน้าก่อนอย่าเพิ่งล้างหน้าอย่าเพิ่งสระผมนะฮะแล้วก็คนที่ออกกำลังกายเยอะๆก็ควรจะงดก่อนนะครับช่วงสัปดาห์แรกเนื่องจากว่าเวลาออกกำลังกายมากๆนะฮะแถวขมับแถวเส้นผมเรามันก็จะมีต่อมไขมันมีเหงื่อที่มันเข้ามาได้นะฮะในเหงื่อเราก็จะมีแบคทีเรียนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดแผลติดเชื้อได้ดังนั้นสิ่งสำคัญอาทิตย์แรกนะครับดูแลแผลดีๆไม่ให้ติดเชื้อทานยาให้ครบตามที่กำหนดนะฮะหลังจากหนึ่งสัปดาห์ตัดไหมแล้วคราวนี้ก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะครับการทำศัลยกรรมที่มีแผลผ่าตัดบริเวณใบหน้านะฮะหมอจะใช้เป็นไหมที่ต้องตัดนะฮะถามว่าทำไมไม่ใช้ไหมละลายนะฮะเนื่องจากว่าการที่ใช้ไหมละลายกับบริเวณผิวหนังใบหน้าเนี่ยเวลาไหมมันละลายนะครับมันจะมีรีแอคชั่นต่อตัวผิวหนังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดคีลอยด์หรือเกิดเป็นแผลเป็นนูนหรือแผลเป็นไม่สวยมันมีมากกว่าดังนั้นตามหลักการแพทย์นะฮะคือเวลาเราเย็บนะฮะแบบสมมติว่าเราจะดึงหางตานะฮะเวลาเราเย็บหมอจะเย็บ 3-4 ชั้นเลยคือเย็บชั้นในเนี่ยเป็นไหมละลายหมดนะฮะแต่ว่าในชั้นนอกเนี่ยตรงผิวหนังเนี่ยเราจะใช้เป็นไหมที่จะต้องมาตัดเนื่องจากว่าแผลมันจะสวยกว่าฮะหรือแม้มันจะเสียเวลาในการตัดนะฮะแต่ว่าตอนมันละลายมันไม่มีรีแอคชั่นต่อผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดคีลอยด์การเกิดแผลที่แผลเป็นที่ไม่สวยมันน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยคนที่จะทำดึงหางตาหมอก็จะแนะนำว่าพอ7วันนะฮะก็จะให้กลับมาที่โรงพยาบาลมาตัดใหม่ด้วยนะครับ